เลนไทน์แล้วค่ะครับน่าจะเป็นปีที่โลกสีชมพูนะคะพี่เจมส์ครับก็เป็นปีแรกเป็นปีแรกที่แบบว่าเออมีคนที่คุยด้วยอยู่เป็นปีแรกเป็นปีแรกครับกระชุ่มกระชวยไหมเหรอเออก็ดีนะก็มีเวลาที่แบบต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่เตรียมร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรามานานพอสมควรแสดงว่าปีนี้จัดชุดใหญ่เลยใช่ไหมครับพี่เบนไม่โอ้โหก็ทำไปตามที่มันต้องทำอะเนาะเออกินข้าวเดทอะไรอย่างเงี้ยตามปกติแหละผมว่าเตรียมดอกไม้เตรียมของขวัญอะไรแบบนี้อ่ะใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องเป็นของขวัญที่พิเศษขึ้นก็ของขวัญที่พิเศษขึ้นคือตั้งแต่คบกันมาเนี่ยยังไม่เคยมีของขวัญอะไรเลยเพราะเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยยังไม่ได้มีของขวัญอะไรใช่ครับฮะเลือกไม่ยากเลือกไม่ยากใช่ประสบการณ์สูงใช่รู้ว่าแบบนี้ควรให้อะไรอะไรแบบเนี้ยใช่ครับบอกได้นะคะว่าปีนี้เอ้ยบอกได้ไงเราแม่เออคนได้เขายังไม่ได้แกะของขวัญเลยใช่แต่คิดว่าน้องน่าจะถูกใจใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะถูกใจใช่ครับปีนี้พิเศษแค่ไหนยังไงที่เราแบบว่าเตรียมไว้ไม่นะครับก็มันก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่แบบเยอะแยะอะไรเงี้ยก็คือเป็นไปตามสเต็ปของวัยรุ่นนั่นแหละวัยรุ่นเขาทำอะไรเราก็ทำตามเขาแบบนั้นน่ะใช่ยังครับยังไม่ได้เป็นแฟนแล้วก็ยังคุยกันอยู่ใช่ครับพรุ่งนี้โอ้โหยังครับยังเออใช่ยังทำไมครับว่าอะไรก็อย่างที่บอกแหละว่าเขายังเด็กอยู่ใช่เราผ่านด่านพ่อแม่เขาหรือยังพี่ยังครับตั้งแต่สัมภาษณ์มารอบนั้นก็เราก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยเราก็ทำแต่งานเราก็ยังไม่ได้เจอผู้ใหญ่อะไรสักคนใช่ครับถ้าเกิดจะไปสเต็ปแฟนนะคะคือว่าน่าจะต้องใช้เวลานะใช่ต้องใช้เวลาจนแบบฝั่งโน้นเขารู้สึกมั่นใจแล้วหรือโตกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็มั่นใจเพราะเปิดหน้าตัวเองแล้วอะไรทุกอย่างลงเพราะว่าใช่จนกว่าแบบผู้ใหญ่ของฝั่งนั้นเขารู้สึกว่าคุยกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คุยเลยคือเป็นการแบบปรึกษากันแบบว่าเรื่องเป็นราวใช่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันค่อนข้างเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาใช่แล้วเรื่องที่เป็นดูค่อนข้างที่เป็นสาธารณะด้วยเพราะเราเป็นคนสาธารณะเนาะเลยแบบนี้ไอสาธารณะเรื่องนึงด้วยไอที่เป็นผมนี่แหละที่แบบว่าจะลำบากนิดนึงใช่ครับคือผมว่าเรียกว่าเป็นภาพลักษณ์และคาแรคเตอร์ที่ดูน่ากลัวดีกว่านั่นแหละคือใครๆก็กลัวหมดแหละใช่ไม่ต้องเป็นพ่อแม่ใครหรอกใช่คิดว่าจะเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่น้องยังไงคะก็จริงๆต้องเจอกันใช่ต้องมีโอกาสได้พบกันอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าผมน่ารักใช่ไม่เหมือนในข่าวไม่เหมือนในข่าวสักนิดใช่ไม่เหมือนในข่าวอยากนัดเมื่อไหร่ดีคะโอ้โหยังไม่ทราบเลยครับผมใช่ครับปัญหากับน้องคือปรึกษากันว่ายังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อคุณแม่โอ้แบบเยอะครับลงลึกเลยเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีเราจะต้องนัดเจอแบบไหนเอาแบบบังเอิญแกล้งบังเอิญไหมแบบเราไปทานข้าวกับแม่แล้วพี่ก็โผล่ไปร้านนั้นไหมหรือหนูไปกินข้าวร้านพี่แล้วพี่ก็เข้ามาเทคแคร์ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราก็พยายามจัดฉากให้มันดูดีอ่ะให้มันหมายถึงว่าให้มันดูพอดีเพราะว่าสมมติการนัดเข้าไปคุยที่มันจะดูตึงและดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวมึงมาทำไมอะไรใครอยากคุยกับคุณหรืออะไรอย่างงี้ถูกไหมถ้าเป็นแบบในสเต็ปนั้นน่ะใช่แต่ว่าน้องเขาก็ช่วยเรื่องนี้มากมากเลยใช่ไหมคะในการเขาก็ไม่ได้ช่วยหรอกก็แค่ปรึกษากันใช่อย่างเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะพยายามนึกว่าถ้าเป็นเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะอยากเจอคนที่คุยกับลูกเราในโมเมนต์ไหนถ้านัดเจอก็คงไม่อยากเจอเพราะมันดูเป็นทางการแต่ถ้าบังเอิญเจอ
เอออันนี้ค่อยยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่อยค่อยบางครอบครัวต้องแบบว่าเป็นจัดทริปไปเที่ยวอะไรแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหอันนั้นดูเรื่องใหญ่อันนั้นดูเรื่องใหญ่ใช่ใช่ก็อยากเจอเพราะว่าตัวน้องอ่ะค่อนข้างกังวลเพราะว่าเขาก็จะแคร์คุณพ่อคุณแม่ไงว่าคุณพ่อคุณแม่จะกังวลเป็นห่วงอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเขาเรียนค่อนข้างเยอะแบบก็ไม่อยากให้ผมมาเป็นตัวแปรที่แบบทำให้ไม่ตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีระยะเวลาในใจไหมคะว่าจะไปหาเดือนไหนวันไหนดีอ๋อไม่มีเลยครับไม่มีอยู่ที่จังหวะใช่อยู่ที่จังหวะใช่ที่น้องเขาได้บอกหรือยังว่าผู้ปกครองได้คุยกับพี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วบอกทางผู้ปกครองเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่คือจริงๆตอนแรกอ่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องแต่ญาติคนรอบข้างนั่นแหละที่เป็นคนเห็นข่าวแล้วก็ไปบอกมากกว่าใช่แต่คนนี้เราก็มองอนาคตไว้ประมาณนึงผมมองอนาคตกับทุกคนแหละครับที่ผมคุยใช่ก็ใช่ใช่ยังไม่เคยเปิดใช่ใช่ก็แสดงว่ามั่นใจไม่เราไม่ได้แบบว่ามั่นใจนะแต่มันเหมือนมันหลุดออกไปไงไอตอนที่เรารีโพสต์น่ะใช่แล้วก็เห็นแบบพี่ๆนักข่าวก็แบบอยากรู้อยากจะใช้คำว่าอยากรู้อยากเห็นก็ไม่ได้อยากรู้อยากทราบเหลือเกินว่าผมคุยอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จะบอกชื่อน้องได้หรือยังเอาถ้ามีบางสำนักข่าวก็ลงไปแล้วนะใช่เขาก็มีชื่อของเขาแล้วใช่เอาให้ลงทุกสำนักข่าวพร้อมโอ้ยไม่ต้องหรอกไปเลาะๆดูเอาเองใช่เขียนผิดใช่ไหมงานเข้าผมเลยงานเข้าผมเลยแหละเขียนผิดน่ะเดี๋ยวมันอะไรนะโอ้ไม่เอาผมไม่กล้าพูดเลยครับผมเดี๋ยวพ่อแม่เขาดูอยู่ผมว่ามันจะดูน่ากลัวไปนิดนึงแต่คิดว่าถ้าวันที่ได้เจอหน้าจริงๆเราน่าจะสู้ใช่ไหมไม่เกรงไม่เขินไม่อะไรใช่ไหมคะรุ่นนี้แล้วไม่เกรงผมเคยเจอแบบเดือดๆมาแล้วผมเคยเจอสมัยคุณพ่อน้องนิวเคลียร์ผมผ่านมาแล้วคุณพ่อเขาแบบว่าเฮ้ยมานี่หน่อยดิอย่างนี้เลยพ่อเรียกไปครับ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 เดินตามต่อยไปลูกผมเลี้ยงมาเกรดเอนะถ้าจะมาเล่นๆไม่ต้องคุยนะเน่อะไรประมาณนั้นผมผ่านมาแล้วผมผ่านมีประสบการณ์แล้วว่าคนเป็นพ่อเขาก็ห่วงของเขาใช่นี่ก็เหลือแค่เวลาบังเอิญใช่ให้เวลาเป็นเครื่องพาไปแล้วกันว่าจะไปออกฉากไหนเฮ้ยจริงๆเขาก็ลงมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรออ้าวชี้เป้าเลยพวกคุณนะไม่สังเกตพวกคุณไม่สังเกตเขามาแบบแวบๆหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอแสดงว่าเรารู้ตลอดเลยจ้าอ้าวผมก็ follow น้องอยู่ผมก็เห็นผมก็เห็นอะไรอย่างงี้รู้สิรู้โอ้ยผมเจอมาตั้งนานแล้วคุณบ๊อบบี้เนี่ยใช่ๆเป็นไงคะได้คุยหรือยังมีมาปรึกษามั้ยคะงานศพก็คือเขาก็ไปใช่มั้ยงานศพเหรองานศพคุณแม่คุณอาม่าอาม่าศพอาม่าน่าจะไปนะน่าจะไปแต่ตอนนั้นเขาอาจจะแบบคุยแบบเพิ่งรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาแล้วมีเพื่อนของนิวเคลียร์มาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นหลานๆอาม่าอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เลยอาจจะจำไม่ได้ว่ามาหรือไม่มาแต่คิดว่าน่าจะมาแหละถ้าเป็นเพื่อนๆกันใช่ผ่านนะคะในฐานะที่เราตอนนี้ก็ผ่านไม่ผ่านไม่เกี่ยวกับผมแล้วน้องเขาก็ไปเรียกไปดูใจกันเอาเองไปดูใจกันเอาเองเขามีภาษาไม่มีระดับนิวเคลียร์ไม่ต้องมาปรึกษาดีเจเพชรจ้าหรอกโถเขาโตแล้วเขาโตมากแล้วอะไรที่แบบทำแล้วแบบมีความสุขอ่ะก็ให้เขาทำเถอะใช่แต่เขาลงมาหลายเว็บแล้วนะทำไมพวกคุณเพิ่งมาเห็นนะเรื่องเป็นจริงเป็นจังนะเป็นรูปเป็นร่างแสดงว่าเราสังเกตมาไม่นะไอภาพที่เขาลงอ่ะมีแก้วปิดแต่ไอก่อนหน้านั้นเหมือนจะหน้าเต็มนะหน้าเต็มนะคุณพวกคุณพลาดหรือเปล่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร
มีทั้งภาพหมู่ภาพเดียวมีภาพหมู่ภาพหมู่ก็มีภาพเดียวก็มีใช่ผมยังจะแซวเลยเออผมยังจะเอ๊ะจะพิมพ์จะแซวทำไมนะสงสัยน้องหลับไปแล้วไม่แซวดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีคอมเมนต์อะไรเข้าไปบ้างอย่างของพี่อ่ะไม่มีเพราะว่าส่วนตัวผมกับบ๊อบบี้เนี่ยเจอกันบ่อยก็เลยรู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเจอกันหลายเดือนแล้วใช่แต่จริงเท่าที่เราดูค่ะนุ๊กเกียก็แฮปปี้ใช่ไหมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช่แฮปปี้อย่างตัวพี่จ้าก็เห็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาของเขามาเรื่อยๆแต่เริ่มจากการจนตอนนี้เห็นมาตั้งแต่แรกผมก็ไม่ได้ไปเฝ้าดูจับตาเป็นถั่วเขียวถั่วงอกอะไรก็คือเขาแบบคุยกับใครก็มาเอนจอยกันมากินข้าวดูหนังอะไรกันที่บ้านอะไรเงี้ยก็เขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ใช่เดี๋ยวมาเจอกันได้ใช่ไหมพามาทานข้าวกับน้องสบายบือใช่น่าจะดีเพราะว่าลูกผมก็จะแบบชอบคนแปลกหน้าอย่างแบบเพื่อนผมอย่างเงี้ยชอบนักเลยคุณลุงคุณนุ้งวันนี้ชอบไปเล่นกับคนที่แบบเป็นคนอื่นอ่ะกับบ๊อบบี้เขาก็สนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือพอเปิดตัวเมื่อวานค่ะคนก็แบบเปิดว้าวอย่างเงี้ยเป็นทายาทหมื่นล้านอะไรแบ็คกราวด์ตรงนี้คือเราก็ทราบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นใครอะไรเงี้ยใช่คุ้นเพราะตอนนั้นน่ะนิวเคลียร์เขากำลังสร้างบ้านกำลังสร้างบ้านหรืออาจจะต้องไปอุดหนุนก็เรียกกระบงกระเบื้องอะไรเขาหรือเปล่าเอาไปรู้จักอะไรกันตรงกระบงกระเบื้องนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่มีความใกล้เคียงว่าน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ๆแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าพอพี่เพชรเปิดพี่นิเคียวก็เปิดเข้าบัฟกันหรือเปล่าไม่ได้บัฟเราไม่ได้บัฟแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันไหมมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับแบบสมมติว่าของผมไปลงคู่ปุ๊บฝั่งนั้นเขาก็เลยเขาแบบทำไมพี่เขายังเปิดอะไรเราเปิดไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เคี่ยวเองแต่หรือว่าเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมพอดีอันนี้ก็แต่จริงๆจะเปิดหรือไม่เปิดก็ดีนะพวกเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วไงพวกเราก็จะได้ไม่ต้องแอบซ่อนใช่ไหมคือไทก้าเนี่ยคือเขาจะต้องเราตกลงกับนิวเคลียร์ว่าห้ามให้รู้ว่าเราสองคนอ่ะแบบมีคนคุยคนคุยของเราเนี่ยก็คือเป็นป้านะบ๊อบบี้ก็เป็นลุงซะเข้าใจความหมายไหมครับเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งไทก้ามันถามว่าเฮ้ยป้าเนี่ยทำไมป้าไม่ไปเที่ยวกับมามีอะไรเงี้ยอ๋อป้าไปเที่ยวกับเพื่อนป้าดีว่าแปลกเป็นแฟนกันก็ต้องไปด้วยกันดิคือด้วยความที่เด็กอ่ะเขายังแยกไม่ออกว่าความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้มันเป็นพ่อกับแม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ายังคาดหวังอยู่ว่าเฮ้ยพ่อกับแม่ก็เป็นแฟนกันก็เลยรู้สึกบอกว่าเฮ้ยงั้นเราอย่าพึ่งดีกว่ารอเขาโตกว่านี้ก่อนเข้าใจอะไรเร็วๆนะครับเร็วใช่ทุกวันนี้มันยังนอนอยู่ข้างผมแล้วแบบป้าทำยังไงให้ป้ามีสาวเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็บอกแล้วมัมมี่ก็เป็นสาวของป้าด้วยคนหนึ่งแต่ป้ามีสาวเยอะทำยังไงมีสาวเยอะแล้วก็สรุปมึงรู้หรือมึงไม่รู้กันแน่แต่พี่นิวเคลียร์เขาก็มีเวลาให้กับพี่เพชรจ้าแล้วก็ลูกใช่ไหมครับเพราะอย่างอีเวนต์ล่าสุดคือจริงๆอ่ะคือเราก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่เพราะว่าบ้านของน้องนิวเคลียร์สร้างใกล้เสร็จละเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีไทมิ่งที่อยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าก็จะมีเรียกว่าคนของเขาคนของผมอะไรเงี้ยทั้งมาจอยกันบ้างแต่ว่าคนของทั้งคู่ก็เข้าใจกันดีใช่ไหมคะว่ายังต้องอยู่บ้านเดียวกันยังต้องแบบมาช่วยกันดูแลน้องไม่คุ้มเคยเลยเจอกันบ่อยคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเขาต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าอย่างประชาชนที่ดูอย่างเงี้ยคิดมันทำไปได้ยังไงมันแปลกหรือเปล่าวะ
มันทําใจอยู่กันไปได้ยังไงแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะถ้ารู้จักเราจริงๆคือตอนนี้มันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องไปแล้วอ่ะมันไม่เหลือคราบของคู่รักไปแล้วอ่ะใช่มันเหมือนพี่กับน้องเลยอ่ะใช่ก็เลยอยู่ง่าย